ก็ถ้าได้อ่านไอ้description กันนะครับขอลองลบคำสบประมาทที่ว่าอาจารย์พายสอนเรื่องง่ายๆไม่เป็น ใช่ไหมคือผมก็ได้มาทบทวนตัวเองดูนะฮะแล้วก็ผมก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะไอ้คอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยแต่ละวันบนเพจเนี่ยไม่ว่าเราจะไลฟ์ก็ดีวิดีโอก็ดีอ่ะวิดีโอก็มีอีเดียมบ้างพูดอังกฤษมั่งอะไรมั่งจะไม่ให้พูดอังกฤษยังไงอ่ะก็สอนภาษาอังกฤษอ่ะสอนภาษาอังกฤษพูดไทยเยอะแบบสัก 70% ผมก็รู้สึกละอายแก่ใจละแต่อาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะช่วยบอกด้วยผมผิดหรือเปล่าแต่นั่นคือความคิดของผมว่าสอนภาษาอังกฤษผมต้องพูดอังกฤษเยอะหน่อยถ้าพูดสอนภาษาอังกฤษแต่พูดไทยแบบ80 90หรือ 100% เงี้ยแล้วพูดอังกฤษ3คำเงี้ยผมรู้สึกว่าผมผิดแต่ว่านั่นอาจจะเป็นว่าเป็นความคิดที่ผิดของผมยังไงก็แนะนำกันเข้ามาได้พอจะต้องสอนเรื่องง่ายๆจะเริ่มตรงไหนนึกไม่ออกเราไปเริ่มกันที่ไอแปลว่าอะไรใช่ไหมเอางี้แล้วกันนะผมขอเริ่มตรงนี้แล้วกันผมคิดว่าผู้คนส่วนจำนวนมากผมอาจจะผิดในประเทศน่าจะรู้อยู่แล้วไอ้ I กับ U เนี่ยดังนั้นผมคงไม่ต้องพูดถึงนะถ้าใครดูอยู่แล้วรู้สึกว่าจานพายคุณปัญญาอ่อนแล้วมันง่ายไปแล้วเฮ้ย bear with me โอเคนะฮะใจเย็นนะฮะอันนี้ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องพูดนะ I U นะนะฮะขอร้องเลยห้ามว่าถ้าบอกว่าปัญญาอ่อนไปขอร้องนะฮะห้ามว่าเพราะว่าที่ผ่านมาพอไม่เป็นไม่ง่ายเลยก็โดนว่าอาจารย์พายมันสอนง่ายๆไม่เป็นเว้ยมันสอนเป็นแต่แบบพวกคนที่พอจะเป็นแล้วโอเคลบคำสุประมาทให้ดูนะฮะเ นี่ยนั่งสุประมาทอยู่ข้างๆ ทีนี้สิ่งที่คุณควรรู้อ่ะนะนะฮะคุณต้องเรียกอะไรรอบๆตัวให้มันได้ก่อนวิธีการเนี่ยก็คืออันนี้ผมต้องขอพูดก่อนนะว่า this มันแบบว่า this is exclusively for those of you who want to communicate not to write academic papers นะคือสำหรับอังกฤษเพื่อสื่อสารนะฮะเอาแค่ว่าเพื่อสื่อสารก่อนนะไม่เอาแบบว่าจะไปเรียนจะไปเขียนเปเปอร์อันนี้ไม่ได้พูดถึงกันนะอันนั้นไอผมแบบเวอร์ชันปกติดีแล้วไม่ต้องเวอร์ชันนี้อันนี้มันแบบเวอร์ชันน่ารักนะฮะ ผมควรจะเปลี่ยนแว่นด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ย you have your own school or cram school well like I don't it's actually just an operation right now we don't really have our physical school but we have a place where we use we pay for it of course we rent basically นะครับ now sangผมอ่านถูกป่าวหรือคุณเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นคุณชื่อนาโอซังป่ะนะฮะก็เอาเลยนั่งเลยนะครับตามเพื่อนมาเลยตามกิ๊กตามใครมาได้อ่ะทีนี้โดยขั้นเบื้องต้นเนี่ยมันก็เราก็คงจะได้อังกฤษแบบในลักษณะของ broken English กันมานะครับมันกันอยู่นะซึ่งมันก็จะเป็นอังกฤษแบบไม่มีตัดพวกตัวไม่สำคัญออกไปอ่ะอย่างเช่นA and the เงี้ยโดนตัดคนแรกเลย Additive จะโดนตัดก่อนเลยสมมุติจะบอกว่า I want to go with you อย่างเงี้ย I want to go with you ถ้าแบบว่าเรียนแบบอังกฤษแบบว่าแค่เอาแค่สื่อสารถูๆไถๆเนี่ยก็จะพูดประมาณ I go with you อย่างเงี้ยนะฮะเคยดูมั้ยหนังแบบหนังที่เวลาเขาจับผิวสีอะครับจากแอฟริกาเนี่ยมาทำหนังแบบโบราณนะแบบมาเป็นทาสก็จะพูดภาษาจะเริ่มต้นก็จะพูดได้แนวๆประมาณนี้นะครับ You need to schedule what content you're gonna teach you're gonna teach ไม่ใช่ please post before go on live อ๋อคือจะผมจะต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าผมจะสอนเรื่องอะไรก่อนที่ผมจะไลฟ์ใช่ไหมเนี่ยดูสิชีวิตผมน่าสงสารไหมล่ะทำอะไรก็โดนว่าผมขอโทษผมจะพยายามแต่ถ้าผมทำไม่ได้ก็ผมก็ทำไม่ได้ไง
มันก็ประมาณนั้นแหละนะฮะทำไม่ได้วิธีการที่มันง่ายแบบนั้นคือทุกคนสามารถช่วยตัวเองได้คุณสามารถมาดูเพจทุกวันได้เอออันนี้ง่ายทุกคนทำได้เองหมดเลยนะฮะไม่ต้องแบบว่าอย่ามาฝากความหวังไว้ที่ผมพอคุณมี expectation เนี่ยคุณก็จะมี disappointment ตามมา if you don't expect you don't get disappointed นะฮะเอาละอ๋อรู้แล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับนี่คือเรื่องประเด็นหลักโอเคทำไมพิมพ์มาเยอะขอแชร์นะครับอาจารย์คุณนาโอซังคือผมอยากจะกราบคุณตรงนี้เลยไม่ต้องขอแล้วครับคุณแชร์ไปเลยแชร์ไป8ครั้งเลยฮะเอออืมแชร์ฟังว่าเหมือนมันฟรีเลยมันฟรีเออแชร์เถอะนะฮะไม่ต้องขอเลยอยากแชร์ไปเลยเออนะแชร์ทุกอย่างเลยแชร์ทุกโพสต์แชร์เพจแชร์ everything นะเอาไปเลยผมอยากกราบคุณด้วยที่คุณแชร์ให้ขอบคุณมากคุณนาวสังอะไรเนี่ย I always follow you I love your way of teacher เอ้ยคุณนันนันทชัยคุณจะพิมพ์ผิดมา2รอบทำไมเนี่ยเมื่อกี้ก็แก้ให้ทีแล้ว way of teaching อันนี้ส่วนนั้นเมื่อกี้มัน you are going to you're gonna teach teacher ผิด2ครั้งเบ้อะไรวะอะไรเนี่ย auto spelling is quite poor so well thenYou, this is for you, Nandachai. นี่คือสำหรับ Nandachai คนเดียวเลยนะคนอื่นไม่เอาคนอื่นผมขอโทษดู Nandachai, watch my lips closely. Stop using autocorrect. โอเคนะเออถ้ามันชั่วร้ายขนาดนั้นไม่ต้องใช้มันเด้แบบผมใช้แล้วมันโอเคนะปกติแล้วแต่ว่าที่ผมใช้ผมไม่ได้ใช้auto spelling หรอกผมใช้นี่ผมใช้Google Voice Keyboardพูดไปมันพิมพ์ให้ก็มีผิดน้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณ 5% โอเคอ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องง่ายๆแบบ Teletubbies เลยนะฮะเราจะมาดูว่ากริยาที่เรามักจะใช้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยแล้วกริยามันสำคัญมากทำไมกริยาถึงสำคัญเรื่องนี้เคยมีนักเรียนผมถามเมื่อสมัยนานแล้วตอนที่ผมยังเป็นนุ๊บๆในการสอน grammar อยู่ก็ประมาณอะไร5 or 6 years ago 5ถึง6ปีก่อนนักเรียนถามผมว่าอาจารย์กริยามสำคัญยังไงโอเคผมก็บอกว่าคือมันคุณลองนึกสภาพดิในประโยคเนี่ยถ้าไม่กริยามันไม่มีเรื่องจะเล่าเลยนะเออคุณลองนึกสภาพดูคุณรู้จักการวิ่งมาราธอนไหมหรือที่ภาษาไทยหรือที่บ้านเราออกเสียงมาราธอนนะเออนะฮะภาษาอังกฤษออกมาราธอนนะฮะธอนอย่างนี้นะวิ่งมาราธอนเนี่ยมันเป็นผมจำได้แค่คร่าวๆนะประวัติของมันมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนแรกมันไม่ใช่กีฬานะมันคือการที่ทหารเนี่ยวิ่งจากเมืองนึงมาบอกมาแบบกลับไปวิ่งข้ามเมืองอ่ะเพื่อไปบอกข่าวเรื่องเกี่ยวกับสงครามอ่ะ I think อาจจะถ้าจำไม่ผิดคือรู้สึกว่าชนะมั้งแล้วรู้สึกว่ามาราธอนเนี่ยมันเป็นชื่อเมืองเออในแถวๆกรีกแถวๆนั้นน่ะลองใครลองไปหาอ่านดูได้ไม่พ้นประมาณนี้หรอกคือมันเกิดจากการวิ่งและที่มันต้อง21จุดหรือ22จุด something kilometers marathon อะไรประมาณหรือ52แต่มันมี marathon mini marathon อาจจะ52เพราะว่านั่นคือระยะทางที่ไอตาคนเนี้ยมันวิ่งจริงๆวิ่งมาบอกข่าวอะแล้วถ้าจำไม่ผิดพอมันวิ่งมาถึงปั๊บพอมันบอกข่าวปุ้งออกไปปั๊บมันก็ collapse ก็แบบหมดแรงล้มลงอะไรตรงนั้นเออนะฮะทีนี้คุณลองนึกภาพสิในเวลาที่คุณจะต้องสื่อสารแบบว่าใช้น้อยๆคำอย่างเงี้ยใจความมันอยู่ตรงไหนใจความมันอยู่ที่ verb จริงๆแล้วเวลาเราพูดกันเนี่ยมันคือแค่ who does what แค่นั้นเองนะหลักๆใครทำอะไรนะฮะเนี่ยทุกๆประโยคที่มาเอาเป็นว่าเป็นประโยคคำถามแล้วกันI'm sorry เอาเลยไม่ใช่ประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามก็แค่มันก็คล้ายๆนั่นแหละมันจะต้องอย่างเงี้ยมันต้องพูดถึงว่า who does what ตลอดเลยใครทำอะไรแล้วทีนี้คุณก็ค่อยมาตอบ when ก็ who does what and when and then you have and where and then you have and why and how มันก็มีเท่านี้ทุกประโยคไม่ว่าจะสั้นยาวใครทำอะไรทำเมื่อไหร่อ่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเอฟเฟกต์ตัวนี้เพื่อบอกเวลาเห็นไหม
ถ้าสมมติอย่างสมมติว่าเปลี่ยนเป็นเหตุการณ์อดีตที่เป็น who did what and when yesterday was it or was it last year or was it last month live video interrupted why ครูขอเช็คเราก็ใช้ Wi-Fi อยู่นี่นะ Yes โอเคนะฮะกลับมาแล้วน่าจะกลับมาแล้วนะอ๋อผมสัญญาณจริงๆมัน HD นะถ้ามันไม่ HD ก็กดให้มัน HD นะครับเนี่ยหลักๆมันคือแค่นี้นะฮะ and where ก็จะเป็นสถานที่นะครับwhy ก็คือทำไมนี่จะเริ่มแบบว่าข้อมูลเริ่มเยอะand then how ก็คือทำอย่างไรถามว่าตัวที่อันนี้เป็นคำถาม why เป็นคำถาม how เป็นคำถามนะครับถามผมถามคุณง่ายๆทุกคนน่าจะต้องตอบได้อ่ะผมถามหน่อยถ้าเรามองอันนี้เป็นก้อนๆนะอันนี้เป็นก้อนอ่ะไอ้ก้อนบนอาจจะไม่แฟร์วาดใหม่อ่ะก้อนบนไม่แฟร์วาดใหม่ปั๊บอ่ะแบ่งปึ๊บอ่ะเนี่ยข้างบนมี3ก้อนถ้ากับเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ก้อนโอเคมั้ยอันนี้มันยังถ่ายทอดอยู่ป่ะเนี่ยถ่ายสิใช่มั้ยผมเห็นตัวเองอยู่นะอ่ะมีทั้งหมด7ก้อนเนี่ยผมตั้งเลขให้เลยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7เวลาคุณจะต้องไปสื่อสารเนี่ยสมมติคุณต้องส่งโทรเลขเงี้ยก้อนไหนสำคัญสุดล่ะก้อนไหนมันสำคัญสุดล่ะเนี่ยคือที่มาของทำไมประโยคมันต้องมี verb อันนี้สำคัญสุดอันนี้สำคัญสองตัวเนี้ยสำคัญที่สุดถูกไหมดูง่ายๆเลย one and two อ่ะสำคัญสุดเสมอมันคือใจความเพราะที่เหลือแทบไม่มีถ้าไม่มีแบบไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถ้าไม่รู้ไอ้นี่เดี๋ยวถ้าใช้ดีก็คือไอ้นี่ That's it นะครับโอเคนะทุกคนเก็ตเข้าใจตรงกันผมลบไปนะทีนี้ดังนั้นคือมันจะมีความสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในไอ้ verb เนี่ยในตัวช่องเนี้ยมันรวม when เข้าไปในตัวด้วยนะมันมีความเป็น when อยู่ในตัวด้วยนะถึงแม้มันจะไม่ให้ exact time ก็เถอะแต่มันจะบอกอยู่ว่าpast time หรือเปล่าอดีตหรือเปล่าหรือ present time หรือเปล่าหรือ future time มันจะบอกอยู่ในตัวมันดังนั้น when อยู่ในนี้อยู่แล้วในระบบของภาษาอังกฤษนี่คือเรื่องของ tenses ซึ่งภาษาไทยไม่มีนะครับ ทีนี้วันนี้เราไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าอาจารย์พายมาเพื่อลบคำสมมาตรง่ายว่าอาจารย์พายสอนง่ายไม่เป็นนะฮะ เราไปดูกิริยาเนี่ยมันมีแบบว่าหลักๆแล้วมันมียังไงกันบ้างโอเคคุณคงเคยได้ยินนะครับไอ้ transitive กับ intransitive เนี่ยซึ่งมีใครไม่รู้บ้างไหม transitive กับ intransitive เนี่ยมันคืออะไรมีใครรู้ไหมมีใครรู้หรือไม่รู้อ่ะผมขอดูคำตอบหน่อยสิให้ชื่นใจกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกเอาตอบ1คนถือว่าตอบแทนทุกคนอ่ะผมมีเวลาอยู่กับพวกท่านอีกประมาณ10กว่านาทีอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจะเป็นมากนะแต่ก็รู้ไว้ก็ดีนะฮะ transitive intransitive เนี่ยมันก็คือ transitive verbs อ่ะนะฮะกับ intransitive verbs โดยไอ้ตัวคำว่า transitive กับ intransitive เนี่ยจริงๆแล้วมันตัวคำมันเลยนะเป็น adjective ตัวนี้เป็น noun นะตอนนี้ไอ้นี่มัน modify นี่มันเลยบอกว่าเป็นกริยาประเภทนี้เป็นกริยาประเภทนี้รู้ความแตกต่างมันไหมไหนเคยบินมั้ยใครเคยบินไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นต้องการกรรมไม่ต้องการกรรมทุกใครเคยบินไปแบบว่าบินไปต่างประเทศแล้วต้องไปต่อเครื่องนะที่เขาเรียกแบบจุดต่อเครื่องเขาเรียกว่าเป็น transit ไปมันคือจุดต่อมันไม่ใช่จุดหยุดมันปุ๊บมันจะไปต่อดังนั้น
transitive verbs เป็นกริยาที่ต้องการกรรมเพราะอะไรเพราะมันเป็น transit ไง action นั้นมันต้องวิ่งไปต่อมันต้องไปโดนใครอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมตีเงี้ยมันต้องอะไรมันต้องโดนตีเพราะมันเกิดมันมี transit มันเป็น transitive verbs so like hit มันจะต้องพา action เนี้ยไปหาใคร whereas ถ้าเป็น intransitive verbsมันไม่ใช่ transit ดังนั้นมันก็เลยไม่ต้องไปก็ได้ไม่ให้จุดต่อเว้ยนะฮะแบบนี้โอเคนะฮะอันนี้คือหนึ่งประเด็นแรกที่คุณต้องรู้ transitive intransitive เสร็จแล้วมันก็จะมีนี่ผมจะไม่พูดเรื่องพวก perfect tense อะไรนะมันยากไปเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าไลฟ์ครั้งนี้เรามาเพื่ออะไรลบคำสบประมาทว่าอาจารย์พันสอนเรื่องง่ายไม่เป็นทีนี้มาดูสิ่งที่รู้ต้องรู้ต่อมาก็จะมีพวก verb to be คงเคยได้ยินกันมา verb to be ก็มีให้เลือกประมาณ is am are was were basically ก็ประมาณนั้น and then you have นี่ไล่ตามเทนแบบบ้องๆเลยนะ you have will be อันนี้เรื่องของพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะsubjunctive mood ไม่เอามาคุยกันนะยากไปนะฮะหลักๆก็จะมีประมาณนี้ให้คุณได้เลือกใช้ถ้าใครอยู่บ้านแล้วกำลังกรี๊ดตะโกนอยู่จ้าแล้ว have been ล่ะไม่คุยมัน perfect tense ไม่คุยอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้อยู่ในโลกเดียวกันคือโลกปัจจุบันไอ้สองตัวนี้อยู่ในโลกเดียวกันคือโลกอดีตไอ้นี่อยู่ในโลกอนาคตง่ายเลยพูดอะไรเป็นอนาคตจะง่ายหน่อยเพราะว่าyou he she it i ทุกอย่างประธานไปไล will be มันก็หมด be verbs เนี่ยมันแค่เป็นตัวลิงก์มันแค่เป็นตัวแบบว่าลิงก์ไอประธานเข้ากับอะไรอีกอย่างนึงหรืออีกกรณีนึงเวลาที่มันไม่มีอะไรเลยมันจะแปลว่ามีตัวตนเหมือนกับมีชีวิตน่ะสมมุติบอกว่าI am เนี่ยมันเป็นประโยคได้นะมันจบได้เลยมันแปลว่าฉันมีตัวตน I exist นั่นเองนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยากไปยิบย่อยผมไม่พูดดีกว่านะฮะโดยปกติก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้เรื่องที่มันจะแสนง่ายวันนี้นะฮะที่เราจะมาคุยก็คือว่าไอตัวข้างหน้าเนี่ยกับ verb เนี่ยมันเลือกใช้กันยังไงโอ้ง่ายจังถ้าสมมติว่าผู้พูดนะแทนตัวเอง I เมื่อไหร่ปั๊บมันจะเป็น am เสมอใช่ไหม I am นะครับถ้าเป็นอดีตล่ะเป็น was นะครับถ้าเป็นอนาคตแทบไม่ต้องคุยทุกคนใช้ will be เหมือนกันหมดโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะนะทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าคนพูดเป็นคนพูดไม่ใช่คนพูดเป็นสิตัวประธานอ่ะเป็น she หรือ he หรือ it ล่ะแทนก็จะมา is หรือ was ใช่ไหมนี่ไม่ต้องคิดมากเหมือนเดิมหมด so what does that leave us เหลืออะไรฮะมันก็จะเหลือ they เหลือ we เหลือ you they we you ก็นี่ไงปึบนะครับแล้วก็ดึง were แล้วก็ไอ้ตัวข้างล่างไม่ต้องพูดถึงอ่ะมันเหมือนกันหมดโอเคไหมฮะแค่นี้เองสมมุติเราจะบอกว่าmy friend บอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนฉันแต่เป็นอดีตมาเอาเรื่องก็สมมุติคนนี้เป็นผู้หญิง she เป็นอดีตตึ๊ด my friend เอาไหนมาฮะ she ตึ๊ด my friendShe was my friend ใช่ไหมแค่นี้เองฉันบอกว่าจะบอกคนนี้จะกลายเป็นภรรยาฉันเป็นอนาคตใช่ไหมจะก็ she will be my wife อย่างนี้สมมติจะบอกว่าคุณสวยก็ you are beautiful ก็ประมาณนี้นะฮะค่อนข้างง่ายตรงเนี้ยเป็นอะไรเบื้องต้นที่ไม่ควรจะพลาดกันอ่ะมันไม่ค่อยมันมีแค่นี้จริงเมื่อไหร่ที่มันต้องเกาะ be verb ก็คือเนี่ยมันจะวิ่งตามตัวอยู่แล้วเขาเรียกว่า subject verb agreement มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะนะครับมาดูนิดนึงกริยาต้องการกรรมแต่อ๋ออันนี้เห็นแล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้เคลียร์นะฮะ
เราจะเปลี่ยนจาก verb to be ไปสู่สิ่งที่หนังสือจะเรียกว่า verb to do กันบ้างอ่ะก็เปลี่ยนตรงเนี้ยแค่นี้แหละไม่ได้ยากอะไรมากดีดส่วนอันบนนะฮะอันบนจะเหนื่อยนิดนึงอันบนอันนี้จะกลายเป็นดูใหญ่ส่วนอันนี้จะเป็น just แค่นี้เองอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าข้อควรจำมากเลยง่ายมากแต่ว่าถ้าท่านรู้สึกปวดหัวก็จำแค่นี้ดิ he she it does นะฮะ they we you มันดู I ก็ดูเหมือนกันอ๋อมันจะมีอีกหนึ่ง pronoun ที่ถ้าคุณไม่ได้เขียนวรรณกรรมก็คงไม่ค่อยได้ใช้ก็คือ one เป็น pronoun ได้ด้วยมันเป็น pronoun โบราณถ้าแปลเป็นไทยประมาณแบบมันผู้ใดอะไรแบบนี้ผู้ใดผู้หนึ่ง something along that line one ก็จะเป็น does เหมือนกันก็แค่นี้อันนี้เป็น did อันนี้เป็น will do นะฮะถามว่าแล้ว verb to do กับ verb to be มันต่างกันยังไง well ง่ายมาก verb to do เนี่ยจะพูดถึง actions whereas verb to be จะพูดถึง state ไม่ได้หมายถึงแบบรัฐแต่หมายถึงแบบสถานะความเป็นไปความเป็นอยู่สถานะ state แบบนั้น whereas do does did พวกนี้จะพูดถึง action ดังนั้นเมื่อไหร่สมมติเราบอกว่า I go มันก็ I go to school มันก็เข้ากับพูดว่า I do นั่นแหละแต่มันจะไม่เป็น I do to school นะมันจะเป็นเหมือนพูดว่า I do go to school มันจะคล้ายกันมันจะเป็นมีใครในที่นี้เคยเล่น Scrabble บ้างล่ะไอตัวที่เอาภาษาอังกฤษมาต่อนะแล้วเป็นคำบนกระดานนะมันจะมีตัว blank อยู่อะมันคล้ายๆตัว blank เหมือนกันตรงที่ว่ามันไปแทนเรียกว่ามันไปแทนกริยาตัวใดก็ได้กริยาที่เป็นแบบพวก action ทั้งหลายแหละไปแทนได้หมดสมมุติบอกว่ามีคนถามคุณว่าอ้าวเมื่อวานคุณได้ไปทำงานหรือเปล่าแล้วคุณจะบอกว่าไปคุณก็ไม่ต้องตอบว่า I went to work คุณก็ตอบ I did คำถามมันจะมายังไงมันจะมาว่า Did you go to work yesterday Did you go to work yesterday แล้วคำตอบก็คือ I did instead of I went to work yesterday ถามว่าตอบ I went to work yesterday จะผิดไหมไม่ผิดนะมันแค่ดูขี่ช้างจับตั๊กแตนแค่นั้นนะคุณก็ตอบ I did ง่ายกว่านะครับหรือสมมุติจะบอกว่ามีคนมาถามคุณย้อนกลับไปที่กระดานเมื่อกี้นี้มีคนถามคุณว่าคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมถ้าถามงี้คุณแต่งงานแล้วใช่ไหมหรือคุณแต่งงานแล้วยังมันก็ถามเป็น Are you married ทีนี้เขาถามมาเนี่ยเขาถามมาที่ you Are you married ถ้าคุณตอบกลับว่าคุณแต่งแล้วคุณตอบอะไร You are bah คุณตอบ I am สิเพราะว่าคุณเป็น I ถูกต้องว่า Are you married You are ไม่ใช่ you are I am หรือเปล่าก็ตอบไปนะฮะหรือถ้าคุณไม่ก็ I'm not ก็ว่ากันไปนะครับนี่คือแบบอย่างง่ายนะฮะตรงนี้คือพื้นฐานแบบเบื้องต้นสุดแบบยังไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ต้องแบบว่าเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างหรือการใช้แบบขั้นยากลำบากตรงเนี้ยมันไม่ได้เยอะเกินไปที่เราจะจำได้จริงๆเพราะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเมื่อไหร่ไม่ได้ใช้ pronoun ล่ะถ้าแบบพูดเป็นคนอ่ะ John Pie In logic ล่ะ Well ถ้าอย่างงั้นอยู่แก๊งโน้นหมดถ้าผมพูดถึงตัวเองเนี่ยสมมุติผมบอกว่าผมไม่ชอบ apples โดยใช้ไอผมพูดแหละ I don't like apples โอเคไหมแต่ถ้าสมมุติผมพูดถึงตัวเองพูดเองเลยด้วยนะแต่พูดในนัยยะที่ว่าเป็นบุคคลที่3อ่ะพูดได้นี่เหมือนเวลาสมมติแทนที่บอกว่าเอ้ยผมไม่ชอบ apple ว่ะอันนี้มันพูดบุคคลที่1แต่บอกว่าพายไม่ชอบ apple มันคือพูดตัวเองพูดถึงตัวเองนั่นแหละแต่พูดเป็นบุคคลที่3อ่ะเรียกเป็นชื่อมาอย่างเงี้ยอ่ะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บไปเป็นนู่นครับมันก็กลายเป็น Pie doesn't like apples Pie doesn't นะ Pie doesn't like apples จะกลายเป็นอย่างนั้นไปจะไม่เป็น Pie don't เพราะว่ามันถือว่าเป็นบุคคลที่3ไปแล้วดังนั้นถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นอะไรโดยมากแล้วไปนู่นหมดอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วเลยคือถามว่ามีโอกาสไหมที่จะเป็นคำที่ไม่ใช่พวก pronoun พวกนี้แล้วคุณจะสับสนระหว่างจะเลือก does หรือ do จะเลือก is หรือ are ก็มีบ้างแต่ว่าถ้าคุณถึงจุดนั้นคุณไม่ค่อยต้อง worry เท่าไหร่แล้วครับอย่างเช่นคำว่า team อ่ะคำว่า team อ่ะพูดเลย
คำว่าทีมเนี่ยมันเป็นหนึ่งก็ได้เป็นหมู่ก็ได้มันอยู่ที่ว่าณเซนส์ที่ทูตพูดถึงตอนนั้นมันอธิบายแบบไหนตรงนี้จะละเอียดอ่อนนิดนึงเพราะว่าทีมมันต้องมากกว่า1คนอยู่ในนั้นดังนั้นคือสมมุติคุณบอกว่าคุณจะบอกว่าเนี่ยทีมไปขึ้นรถบัสมันไปฝึกที่นี่อย่างเงี้ยมันไปทั้งทีมอย่างงั้นคุณก็คิดซะว่ามันเป็น1แต่ว่าสมมติคุณจะบอกว่าทีมเล่นดีวันนี้คุณอาจจะหมายถึงว่า individual แต่ละคนในทีมอ่ะซึ่งมีหลายคนเนี่ยเล่นดีอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะบอก the team well no มันเป็นอดีตเนาะมันก็ง่ายมันกลายเป็นอดีตไปมันไม่เห็นสมมุติเนี่ยทีมกำลังเล่นดีอยู่แล้วกันนะคุณอาจจะบอก the team are playing well are doing well ก็เป็นไปได้นะฮะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เซนส์อย่างที่บอกถ้าคุณมาสงสัยตรงนั้นได้มันคุณไปไกลแล้วอะคุณไม่ต้องซีเรียสมากนักแล้วเดี๋ยวคุณก็เก่งแล้วคุณไปแบบในระดับที่โอเคแล้วที่คุณจะ question ตรงนั้นได้นะฮะตรงนี้ก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับวันนี้ก็แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมากกว่านี้เดี๋ยวมันยาก ต้องเมนเทนไว้ให้มันง่ายแบบเทเลทับบี้นะฮะ ถ้าคุณชอบเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษและเรื่องราวมากมายสเพระนี่นั่นโน่นติดตามเราได้ที่นี่